นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอหังโคเกสิปุริสะธัมมังสันเหนะปิวิเนมิภรุเสนะปิวิเนมิสันหะภรุเสนะปิวิเนมิติเอณบัดนี้จะรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในปุริสธรรมกถาว่าด้วยการฝึกคนเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีอนุโมทนากุศลบุญญาราศีของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มาสดับรับฟังพระธรรมเทศนาภายในพระอุโบสถวัดปยุรวงศาวาสวรวิหารนี้ก็ดีที่ติดตามรับฟังผ่านการถ่ายทอดสดทางสื่อออนไลน์ก็ดีภายในพระอุโบสถวันนี้มีพระนิสิตนักศึกษาหลักสูตรปทศประกาศนียบัตรวิชาการเทศนาซึ่งมาศึกษาเล่าเรียนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับสำนักวัดปยุรวงศาวาสที่นี่ก็มาร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาอยู่ด้วยมีท่านผู้มีศรัทธาจากสำนักเทศกิจกรุงเทพมหานครรวมทั้งครูและนักเรียนชั้นป .6 โรงเรียนวัดปยุรวงศาวาสสวยก็มาร่วมรับฟังพร้อมญาติโยมสาธุชนทั้งในประเทศต่างประเทศจากฮ่องกงมีแม่ชีทองสุขนามเจ็ดสีอยู่ด้วยการฟังพระธรรมเทศนาเป็นการฝึกอบรมตนเองผู้แสดงธรรมก็ทำหน้าที่ให้การฝึกอบรมผู้ฝึกอบรมพระพุทธเจ้าเรียกว่าสารถีบทบาทของผู้ฝึกอบรมคือการให้การเปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรมของผู้รับการฝึกอบรมอย่างหลักสูตรวิชาการเทศนาทั้งหลักสูตรปทศและหลักสูตรวิชาการเทศนาในพรรษา3 เดือนซึ่งจัดทุกวันพระที่วัดนี้ผู้เป็นวิทยากรมี2 ประเภทประเภทที่1เป็นครูที่บรรยายเป็นวิทยากรประเภทที่2เป็นผู้ให้การฝึกอบรมเราเรียกกันว่าสารถีเป็นโค้ชเป็นเทรนเนอร์ผู้ฝึกเป็นเมนเตอร์เป็นพี่เลี้ยงการศึกษาในพระพุทธศาสนาไม่ได้เน้นแต่ทฤษฎีคือปริยัติ สิกขานอกจากเป็นทฤษฎียังเป็นปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่เรียนว่าศีลคืออะไรรักษาอย่างไรเท่านั้นแต่ต้องรักษาศีลด้วยไม่ได้เรียนว่ากรรมฐานคืออะไรทำอย่างไรแต่ต้องปฏิบัติกรรมฐานด้วยคนไหนสอนแต่ว่ากรรมฐานเป็นอย่างไรมีขั้นตอนอย่างไรเรียกว่าครูหรืออาจารย์สอนอย่างเดียวแต่คนไหนนำนั่งสมาธินั่งกรรมฐานสอบอารมณ์แก้อารมณ์เราเรียกว่าสารถีแปลว่าผู้ฝึกเรียกว่าโค้ชเรียกว่าผู้ฝึกหรือเทรนเนอร์เพราะฉะนั้นการศึกษาในพระพุทธศาสนาจึงมีสองอย่างรวมกัน teaching คือสอน training คือฝึกปฏิบัติถ้าเน้นแต่ teaching การสอนเราเรียกผู้สอนว่าศาสดาแปลว่าครูบรมศาสดานี่ไม่ต้องเสียเวลาในการฝึกคนพระพุทธเจ้าเทศสอนปัญจวัคคีย์ด้วยธรรมจักรกับปวัตตนสูตรจบธรรมจักรได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นบรมศาสดาแต่พระพุทธเจ้าจะสอนคนอย่างองคุลิมานเทศอย่างเดียวไม่ได้ต้องนำเข้ามาบวชนำให้ปฏิบัติกรรมฐานจึงกล่าวได้ว่าบทบาทของสารถีแปลว่าผู้ฝึกในพุทธคุณที่ว่าปุริสธรรมสารถิแปลว่าสารถีผู้ฝึกคนที่ควรฝึกมีความต่างจากคำว่าครูหรืออาจารย์ศาสดาศาสดานั้นอาจจะฝึกก็ได้ไม่ฝึกก็ได้บรรยายอย่างเดียวเทศอย่างเดียวจบแต่ถ้าสารถีแปลว่าผู้ฝึกปุริสธรรมสารถิในพุทธคุณหมายความว่าสารถีตัวนี้ไม่ใช่คนขับรถในภาษาปัจจุบันไม่ใช่สารถีขับรถยนต์ขับรถม้าสารถีแปลว่าผู้ฝึกม้าให้ไปขับรถม้าได้แล้วก็ไปนั่งคุมอีกทีหนึ่งได้พูดง่ายๆสารถีฝึกคนตั้งแต่ต้นจนจบไม่ใช่แค่บอกทางแต่พาไปถึงปลายทางสมมติว่าเราอยากจะไปเที่ยววัดพระแก้วเดินออกไปหน้าประตูเราไม่เคยไปเจอคนคนหนึ่งบอกว่าจะไปวัดพระแก้วทำอย่างไรเขาก็ถามว่าจะเดินไปใช่ไหมใช่จะได้ดูวิวไปด้วยเขาก็ชี้บอกว่าขึ้นบนสะพานพุทธเนี่ยนะเลี้ยวซ้ายปากคลองตลาดไปหน้าโรงเรียนราชินีผ่านวัดโพไปข้างหลังก็เจอวนไปเรื่อยๆถึงสนามหลวงติดกับสนามหลวงเนี่ยวัดพระแก้วเราก็ทำตามที่เขาบอกคนคนนี้เป็นมัคคุเทศแปลว่าชี้ทางบอกเราชี้ทางเราก็เดินตามแต่จะมีคนอีกประเภทหนึ่งพอเราถามแล้วเขาก็บอกเราก็ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนลงสะพานพุทธแล้วจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาโอ้ไอ้หมอนี่ช้าสติปัญญาคนบอกก็เลยจับมือจูงขึ้นสะพานพุทธพาเดินไปส่งถึงวัดพระแก้วคนคนนี้มากกว่าชี้ทางคนคนนี้ทำหน้าที่เรียกว่านำทางด้วยแนะนำพร่ำสอนพาไปถึงเป้าหมายคนคนนี้ต่างจากคนแรกซึ่งเป็นมัคคุเทศคือเป็นครูคนที่สองเป็นสารถีคือผู้ฝึกเดินผิดทางก็ด่าอีก ครูบรรยายในห้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์บวกลบคูณหารเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นครูบวกให้ดูทำหน้าที่ฝึกละทำให้ดูทำแบบฝึกหัดให้ดูให้นักเรียนดูนะตั้งโจทย์อย่างนี้บวกกันอย่างนี้ทำให้ดูเสร็จเอานักเรียนมีโจทย์นี้ลองทำผิดครูก็แก้ไขให้ครูไม่ได้ทำแค่หน้าที่แค่ครูครูเป็นสารถีแปลว่าผู้ฝึกเป็นเทรนเนอร์การศึกษาที่จับมือให้คนทำตามไม่ใช่นั่งฟังอย่างเดียวปัจจุบันเรียก active learning การเรียนอย่างมีกิจกรรมร่วมกัน active ไม่ใช่ passive สักแต่นั่งฟัง active คือลงมือทำแม้ญาติโยมจะนั่งอยู่นี่ก็ active ได้ด้วยการคิดตามไม่ใช่ฟังสักแต่ว่านั่งให้มันเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาไม่ใช่ active learning active learning การเรียนการสอนที่มีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมต้องสอนให้คนทำคนพูดหรือคนคิดตามอาตมภาพก็กระตุ้นให้คิดตามเอ๊ะมันจริงหรือว่าพระพุทธเจ้าเป็นสารถีแบบนี้ไม่ใช่สารถีควบม้าแต่เป็นปุริสธรรมสารถีเป็นสารถีผู้ฝึกคนเปลี่ยนพฤติกรรมไม่เคยเป็นคนใจตระหนี่ทีเหนียวก็สอนให้รู้จักให้ทานใส่บาตรจิตอาสาช่วยน้ำท่วมเปลี่ยนพฤติกรรมนี่ก็กายกรรมวจีกรรมก็เปลี่ยนคนที่มักโกรธฟังเทศแล้วใจเย็นลงคนโลภลดความโลภลงคนหลงคนกลัวฟังเทศแล้วหูตาสว่างอันนี้เรียกว่า active learning คือมีมโนกรรมเปลี่ยนแปลงได้ไม่ใช่ฟังแล้วก็ยังโง่เหมือนเดิมฟังแล้วก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทะเลาะกันอย่างไรก็ทะเลาะกันอย่างนั้นต่อไปขี้เกียจเรียนหนังสือก็ขี้เกียจเรียนต่อไปไม่อยากเป็นนักเทศก็ไม่ได้เป็นต่อไปแต่ active learning ได้ขึ้นฝึกบนธรรมาสน์ฝึกเทศไม่ดีอาจารย์ที่เป็นโค้ชเป็นผู้ฝึกก็จะแนะนำวิจารณ์เราก็แก้ไขจนดีขึ้นกลายเป็นนักเทศสำเร็จได้มาจากกระบวนการฝึกฝนบทบาทของสารถีจึงเป็นพี่เลี้ยงจึงเป็นผู้ฝึกสอนให้รู้ทำให้ดูอยู่ให้เห็นสามขั้นตอนสอนให้รู้ทำให้ดูอยู่ให้เห็นพระพรหมบัณฑิตเนี่ยสอนให้รู้บรรยายเรื่องเทศเนี่ยไม่รู้จักกี่สิบครั้งแล้วหาดูจาก YouTube ก็ได้วันนี้จะทำให้ดูอยู่ให้เห็นเทศจริงบรรยายจริงคิดพูดดังๆอยู่แบบนักเทศสอนให้ทำให้ดูอยู่ให้เห็นพระนักเทศปทศก็มานั่งเรียนแบบฝึกจริงๆแต่ยังไม่จบกลับไปก็ต้องไปลองขึ้นธรรมาสน์เองสอนเองเทศเองแล้วให้อาจารย์พี่เลี้ยงคอยตักเตือนแนะนำกระบวนการศึกษาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้ทำไมประเทศไทยสอนเด็กตั้งแต่ประถมให้พูดภาษาอังกฤษจนจบปริญญาเอกยังพูดไม่ได้เข้าห้องก็สอนแกรมม่าสอบก็สอบแกรมม่าท่องศัพท์ได้อะไรได้แต่ครูที่สอนพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ทำให้ดูก็ไม่เป็นพูดให้ดูก็ไม่เป็นอยู่ให้เห็นในชีวิตประจำวันก็ไม่น่าเลื่อมใส สอนภาษาอังกฤษแต่พอแขกฝรั่งต่างประเทศมาหนีหัวซุกหัวสุนไม่พูดภาษาอังกฤษโชว์ลูกศิษย์ไม่ใช่เทรนเนอร์เป็นแต่ทีเชอร์ชาติไหนลูกศิษย์ก็เก่งภาษาอังกฤษไม่ได้เพราะเรากำหนดบทบาทไว้แค่ครูหรือศาสดาแต่ในพุทธคุณน่าจะมาต่อกันอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพระพุทธเจ้าของเราเป็นครูเป็นศาสดาฝึกคนที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเราต้องฝึกเวลาเทศเราก็ไม่ใช่เทศสอนอย่างเดียวต้องสอนให้รู้ทำให้ดูอยู่ให้เห็นน้ำท่วมรอบๆวัดเอาแต่เทศอย่างเดียวได้อย่างไรเอาโยมสมมติถ้าน้ำท่วมมันมาพากันบริจาคหรือพากันไปช่วยดูกระสอบทรายกั้นน้ำนะยกของในวัดขึ้นที่สูงด้วยช่วยกันป้องกันอุทกภัยอย่างนี้ผู้เทศเรียกว่าเป็นพี่เลี้ยงผู้สอนผู้ฝึกไม่ใช่เทศอย่างเดียววัดประยูนไม่ได้เทศอย่างเดียวบอกว่านี่เศรษฐกิจพอเพียงจะต้องมีความร่วมมือกันระหว่างสามประสานบ้านวัดโรงเรียนราชการเอาแต่พูดแต่ปากแต่วัดไม่เคยประสานงานกับวัดด้วยกันหรือมัสยิดหรือโบสถ์คริสต์แต่อย่างใดทั้งที่อยู่ใกล้กันไม่คบหาสมาคมกันกับเพื่อนต่างศาสนาไม่นำชาวบ้านปฏิบัติธรรมมาไม่นำชาวบ้านค้าขายในวันสำคัญเพื่อให้เขามีรายได้ไม่ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมทำความสะอาดโรงเรียนก็ไม่ได้เข้าวัดวัดก็ไม่ได้ไปช่วยโรงเรียนแต่ที่วัดปยรวงศาวาสไม่ใช่โรงเรียนวัดปยรวงศาวาสทอดผ้าป่าเพื่อจะสร้างอาคารอาคารก็อยู่ในที่วัดสอนเด็กอนุบาลต่อไปวัดก็ไปช่วยกันทอดผ้าป่าเป็นกรรมการสถานศึกษาวัดมีงานเทศมีอะไรนักเรียนก็มาฟังมาเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ราชการไม่ต้องพูดถึงเมื่อวานนี้สำนักเทศกิจจัดงานครบรอบ39ปีเจ้าอาวาสพาพระสงฆ์วัดประยูนไปเจริญพุทธมนต์ไปให้โอวาทอำนวยพรถึงกันตลอดเวลาไม่ได้สอนแต่ปากสอนให้รู้ทำให้ดูอยู่ให้เห็นทำบทบาทเป็นสารถีผู้ฝึกตนและฝึกคนอื่นด้วยพระพุทธเจ้าก็ทรงทำอย่างนี้ฝึกพระสารีบุตรพระโมคคัลลาอักขสาวกเต็มวัดมีแต่พระเก่งๆจนกระทั่งคนข้างวัดเชื่อเลยว่าพระพุทธเจ้าฝึกเก่งจริงๆและคำว่าปุริสะนี่ไม่ได้ฝึกแต่คนนะฝึกสัตว์ด้วยมีสุนัขก็ฝึกสุนัขมีช้างก็ฝึกช้างช้างนาลาคีรีโจรก็ฝึกให้เป็นคนดีเป็นพระอรหันต์ได้เพราะฉะนั้นคำว่าฝึกผู้ที่ฝึกได้นี้ทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งเทวดาฟังพระพุทธเจ้าเข้าหาพระเจ้าเพื่อฝึกหมดจนกระทั่งกิตติศัพท์เรื่องลือไปสำนักฝึกม้าซึ่งอยู่ใกล้ๆชื่อสำนักเกสีมีนายเกสีเป็นเจ้าของสำนักเห็นพระเจ้าฝึกคนสำเร็จฝึกสัตว์สำเร็จอยากจะมาเรียนรู้วิธีฝึกบ้างนายเกษีก็ไปที่วัดไปเฝ้ากราบพระเจ้าถามว่าพระองค์วันนี้อยากจะมาเรียนรู้วิธีฝึกของพระองค์ทั้งทีเชอร์และเทรนเนอร์ทั้งสอนและฝึกมีเคล็ดลับอะไรแบ่งให้นายเกษีเอาไปใช้ฝึกม้าบ้างสิแทนที่พระเจ้าจะตอบทันทีพระพุทธเจ้าก็ย้อนถามว่าเกสีแล้วเธอน่ะฝึกม้าอยู่ประจำเอาม้าป่าที่พยศมาฝึกให้เป็นม้าเชื่องขายให้คนเอาไปขี่ไปเทียมรถม้า ถามว่าเธอมีวิธีฝึกอย่างไรเกสีบอกว่ามี3วิธีฝึกม้าเนี่ยอย่างไรล่ะพระเจ้าก็ถาม3วิธีก็ประกอบด้วยวิธีที่หนึ่งนุ่มนวล2รุนแรง3ผสมผสานคือนุ่มนวลและรุนแรงนุ่มนวลเป็นอย่างไรพระเจ้าถามม้าตัวไหนที่สติปัญญาดีอารมณ์ดีไม่พยศสอนง่ายก็พูดกับมันดีๆให้อาหารกินดีๆน้ำดื่มที่พักดีๆเดี๋ยวก็เป็นละนุ่มนวลม้าตัวไหนที่มันเป็นม้าป่าม้าพยศต้องลงแส้บ้างตีมันบ้างเคี่ยนมันบ้างด่ามันบ้างล่ามให้มันอยู่ในที่ร้อนๆดัดสันดานมันบ้างฝึกได้เหมือนกันนะม้าประเภทนี้ใช้วิธีรุนแรงเหมือนกับที่ฝึกกันเด็กคนไหนดื้อก็ด่าบ้างไม่เรียวบ้างนั่นแหละภาษาฝรั่งเขาบอกว่า spare the rod spoil the child ถ้าไม่ใช้ไม่เรียวก็จะทำให้เด็กเสียคนสมัยก่อนเราเรียกว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีเดี๋ยวนี้ครูตีสักแปะหนึ่งก็ไม่ได้แม่ตีสักแปะหนึ่งก็ไม่ได้เด็กมันก็ยกพวกตีกันทั้งโรงเรียนครูก็นั่งตาปริบๆเสียผู้เสียคนสำหรับไอ้พวกที่มันดื้อม้าพยศฝึกไม่ได้เกสีใช้วิธีรุนแรงประเภทที่3นุ่มนวลและรุนแรงม้าตัวไหนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายตอนดีก็พูดกับมันดีๆแต่ปรากฏว่าบางทีมันพยศมันดื้อก็ต้องด่าต้องเคี่ยนต้องตีกันบ้างมันก็สงบเราก็สอนกับมันดีๆเขาเรียกว่าผสมผสานพระพุทธเจ้าก็ถามต่อแล้วถ้าเกิดว่า3วิธีไม่ได้ผลพระองค์ทำอย่างไรท่านทำอย่างไรเกสีบอกว่าถ้ามาทำไม่ได้ผลเหรอนุ่มนวลก็แล้วรุนแรงก็แล้วผสมผสานก็แล้วไม่ได้ผลปล่อยให้จบไปก็เสียสถาบันฝึกม้าเกสีผมฆ่าทิ้งเลยไม่อยากให้เสียชื่อสถาบันฆ่าทิ้งไปพระพุทธเจ้าถามว่าเอาขนาดนั้นเชียวเหรอแน่นอนถ้ามันไม่ได้ผลก็ฆ่าทิ้งแล้วเกสีก็ถามว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยฝึกคนอย่างไรพระเจ้าก็ตอบว่าเราก็ใช้3วิธีเหมือนกันดังพระบาลีนิเขปบทที่อาตมาภาพได้ยกไว้นะเบื้องต้นว่าอหังโขเกสิปุริสธรรมังสันเหนปิเวนัยมิเป็นต้นแปลความว่าเกสีเราก็เหมือนกันแลฝึกคนที่ควรฝึกด้วยวิธีนุ่มนวลบ้างรุนแรงบ้างทั้งนุ่มนวลและรุนแรงบ้างนุ่มนวลเป็นไฉนคนไหนกิเลสน้อยปัญญามากพูดกับเขาดีๆสอนนุ่มนวลแนะนำดีๆชี้คุณอันนี้คือสุจริต3อานิสงส์เป็นอย่างนี้สวรรค์นิพพานเป็นอย่างนี้คนไหนดื้อกิเลสหนาปัญญาหยาบรุนแรงดุว่ากล่าวตักเตือนชี้ว่าทุจริตอบายมุขมันไม่ดีนะโทษของมันอบายมุขเป็นอย่างไรเกียรติคร้านไม่เรียนหนังสือมันสอบตกอย่างไรตกแล้วเป็นยังไงบอกแต่เรื่องที่มันน่ากลัวเรียกว่ารุนแรงผสมผสานก็คือคนไหนที่บางทีก็อารมณ์ดีสอนง่ายก็ใช้นุ่มนวลชมเขาปักคันเหปักขหาระหังยกย่องคนที่ควรยกย่องส่วนคนไหนมันดื้อต้องดุต้องด่าต้องว่าต้องกล่าวนิคันเหนิขหาระหังข่มคนที่ควรข่มบางทีก็ผสมผสานทั้งดุด่าว่ากล่าวทั้งชื่นชมแล้วแต่อารมณ์ของเขาดูสถานการณ์ผสมผสานกัน จึงจะได้ผลเกสีก็ถามต่อและถ้าสามวิธีไม่ได้ผลล่ะทำอย่างไรพระพุทธเจ้าก็บอกก็ฆ่าทิ้งเหมือนกันเกสีสะดุ้งเลยนะวัดนี้ถ้าเกิดเทศแล้วไม่ฟังมีการซ้อมแล้วก็หมกหลังวัดเหรอพระพุทธเจ้าตอบว่าในภาษาของพระอริยะคำว่าฆ่าทิ้งคือไล่ออกเลิกสอนอย่างโรงเรียนนี่เราก็จะมีวิธีนุ่มนวลกับ นักเรียนที่ประพฤติดียกย่องให้รางวัลรุนแรงก็ลงโทษทั้งนุ่มนวลรุนแรงผสมผสานแต่ถ้ามันเกเรติดยาเสพติดขโมยของเนี่ยเอาไว้เนี่ยมันเดือดร้อนนักเรียนอื่นเป็นตัวอย่างไม่ดีคัดชื่อออกไล่ออกไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกโรงเรียนหลายแห่งก็ทำกันหรือมันไปฆ่าคนตายมาหนีเป็นนักเรียนเราอย่างเงี้ยเราจะเอาไว้เหรอโน่นไปเข้าโรงเรียนดัดสันดานหนุนถ้าโรงเรียนก็ไม่สอนนี่ในความหมายก็คือต่อไปนี้ไม่ต้องเจริญกันละคนที่พระพุทธเจ้าไม่สอนน่ะคือพระเทวทัตคัดชื่อออกจากคณะสงฆ์เลยนะทำประกาศนียกรรมให้ไปประกาศทั่วว่าต่อไปนี้อะไรที่เทวทัตสอนพูดไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าเขาเรียกประกาศนียกรรมทั่วราชคฤห์เลยขาดกันเหมือนกับตัดขาดพ่อลูกแม่ลูกนั่นแหละเพราะพระพุทธเจ้าเห็นว่าสิ่งที่เทวทัตสอนมันนอกธรรมนอกวินัยและก็ประยุให้พระเจ้าอาชาติศัตรูฆ่าพ่อคือพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยพระอะไรทำแปลกๆพระพุทธเจ้าก็ต้องรีบตัดสิว่านี่ไม่ใช่พุทธนะไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าสิ่งที่เทวทัตทำเป็นเรื่องของเทวทัตเพราะพระพุทธเจ้าคณะสงฆ์ไม่เกี่ยวนี่คือการประกาศสมัยนี้ก็คือออกทีวีออกวิทยุ YouTube พิมพ์หนังสือ7วันน่ะประกาศเรียกว่าประกาศนียกรรมแปลว่าการประกาศตัดขาดกันนี่คือฆ่าทิ้งในทางพระวินัยไม่ได้ฆ่าให้ตายแต่เลิกเกี่ยวข้องกันพระพุทธเจ้าใช้ทั้งนุ่มนวลรุนแรงผสมผสานนุ่มนวลเป็นอย่างไรสมัยหนึ่งพราหมณ์แก่คนหนึ่งชื่อราธะโดนลูกไล่ออกจากบ้านเพราะแก่เท่าไม่มีประโยชน์มรดกก็ได้ไปหมดแล้วแกก็เลยเดินมาวัดมาขอบวชพระก็บอกว่าคนแก่บวชไปก็เท่านั้นแหละไม่ให้บวชพระพุทธเจ้าไปพบเข้าก็ถามทำไมไม่บวชล่ะอยากบวชแต่พระไม่ให้บวชหาว่าแก่แล้วพระพุทธเจ้าก็ถามก็เรียกประชุมสงฆ์บอกว่าใครจำได้บ้างว่าพราหมณ์คนนี้เคยมีพระคุณอย่างไรพระจำไม่ได้แต่มีองค์หนึ่งจำได้พระสารีบุตรบอกว่าตอนที่เขาอยู่กับลูกมีสตังมีหน้ามีตาเนี่ยเคยใส่บาตรอาตมภาพข้าพุทธเจ้าพระสารีบุตร1 ทัพพีนานมาแล้วจำได้พระพุทธเจ้าก็เลยยกราธะพราหมณ์แก่ให้พระสารีบุตรเป็นอุปชฌาย์บวชในพระศาสนาแกบวชด้วยไม่มีที่ไปก็ส่วนหนึ่งนะอันที่สองก็อยากบวชในพระศาสนาต้องการที่จะลบคำสบประมาทว่าแก่แล้วไม่ได้เรื่องแล้วเกษียณแล้วยังจะมาบวชมันจะได้อะไรเหมือนพวกเราบางคนเกษียณแล้วไปเรียนปริญญาโทปริญญาเอกกันนะบางคนจบด็อกเตอร์ตอนอายุ90ก็มีตั้งใจเรียนกว่าคนหนุ่มสาวเพราะว่าไม่มีเวลามากราธะพราหมณ์ก็ตั้งใจปฏิบัติเพราะแก่แล้วต้องรีบปฏิบัติอยู่มาสักพักหนึ่งพระพุทธเจ้าก็ถามพระสารีบุตรว่าสารีบุตรสัตธิวิหาริกคือลูกศิษย์ของเธอชื่อราธะเนี่ยใช้ได้ไหมพระสารีบุตรบอกดีเหลือเกินบวชด้วยศรัทธาว่าง่ายสอนง่าย ไม่ต้องดุไม่ต้องด่าไม่ต้องว่าไม่ต้องกล่าวบอกแป๊บเดียวทำหมดทำอย่างไรล่ะก็เขาตั้งใจปฏิบัติต้องหาที่สงบสงัดตามปกติพระแก่มาบวชต้องอยู่ท้ายโน่นที่กุฏิที่คนอยู่กันเยอะคุยกันดังเอะอะเจียวเจ้าพระสารีบุตรเสียสละกุฏิของท่านเองซึ่งอยู่ภายในลึกเงียบสงัดให้ลูกศิษย์อยู่แทนตัวเองไปปักกรดอยู่ใต้ต้นไม้ลาทะได้ที่สงบสงัดนั่งสมาธิดีเหลือเกินนุ่มนวลนะพระวิธีนุ่มนวลบวชใหม่ตอนแก่บิณฑบาตก็ไม่ค่อยได้คนก็ไม่ใส่บาตรแรงก็ไม่ค่อยมีเดินก็ไม่ไกลไม่มีอะไรจะฉันอุปชาคือพระสารีบุตรเนี่ยโยมศรัทธาเยอะเอาอาหารปราณีตมาถวายทุกวันพระสารีบุตรยกให้ลูกศิษย์ชื่อราทะพระราทะฉันแทนตัวเองไปบิณฑบาตได้อาหารดีบ้างไม่ดีบ้างอยู่ได้พระราทะได้โภชนะสัปปายะอาหารที่ประณีตเสนาสนะสัปปายะที่พักที่สงบสงัดบรรลุเป็นพระอรหันต์ในเวลาไม่นานพระพุทธเจ้าได้ฟังแล้วก็เมื่อตั้งเอตทัคคะตรัสยกย่องลาทะผู้นี้ว่าเป็นผู้เลิศเอตทัคคะในบรรดาผู้ว่าง่ายสอนง่ายไม่ต้องใช้วิธีรุนแรงดูด่าว่ากล่าวอย่างไรแต่ก็เป็นความฉลาดของพระสารีบุตรที่ท่านเป็นสารถีเอาใจใส่เหลือเกินนะไม่มีกุฏิสละกุฏิของตัวเองให้ลูกศิษย์เนี่ยไม่มีภัตตาหารฉันยกอาหารประณีตให้แหละเดี๋ยวนี้หาได้ไหมล่ะพระสารีบุตรใช้วิธีนุ่มนวลลาทะก็ว่าง่ายสอนง่ายด้วยแป๊บเดียวไม่นานเป็นพระอรหันต์วิธีรุนแรงเป็นไฉนบางครั้งพระพุทธเจ้าก็ต้องใช้วิธีที่รุนแรงสมัยหนึ่งพราหมณ์ที่มีชื่อเสียงเป็นเจ้าสำนักชื่อโปคระสาติทรงลูกศิษย์เอกชื่ออัมพัทธะไปดูลาดเหลาว่าพระพุทธเจ้าหรือสมณะโคดมนี่เขาว่ายอดเยี่ยมนะกิติศัพท์ว่าอิติปิโสภควาอรหังสัมมาจนถึงปุริสธรรมสารถิสัทธาเป็นศาสดาผู้ฝึกคนอย่างยอดเยี่ยมมันจริงหรือไม่จริงและมีมหาปุริสลักษณะ32ประการจริงไหมมหาปุริสลักษณะครบหรือเปล่าก็ส่งลูกศิษย์ชื่ออัมพัทธะไปอัมพัทธะนี่ไม่ศรัทธาในพระพุทธเจ้าเลยแต่ว่าเกรงใจอาจารย์คือโปคระสาติก็เลยไปที่วัดก็ไปถามพระว่าพระพุทธเจ้าอยู่ไหมไม่รู้จักกันแล้วนะพระพุทธเจ้าเนี่ยเพราะตัวเองเป็นศาสนาพราหมณ์แล้วก็ไม่ได้เลื่อมใสหรอกมาเพราะอาจารย์ส่งมาอัมพัทธะพอพระบอกว่าอยู่กุฏินั้นกุฏินี้บอกไปเคาะประตูหน่อยนะค่อยๆดูว่าพระพุทธเจ้าจะสนทนาไหมแกก็ไปเคาะประตูตอนหลังเพลนะปอกปอกปอกพระพุทธเจ้าก็เปิดประตูมาพระพอรู้ว่าอัมพัทธะนอกศาสนาและคนดื้อเป็นเด็กหนุ่มที่ดื้อมาหาพระเจ้าก็บอกเดี๋ยวโดนดีแน่คงจะได้เจอของแข็งพระก็มาเฝ้าพระเจ้าพร้อมกันเลยนะพระอัมพัทธะมานั่งฟังด้วยอัมพัทธะก็ไม่ได้มาคนเดียวอีกเหมือนกันยกพวกพราหมณ์หนุ่มๆลูกน้องนะมากันเป็นขโยงมานั่งอยู่หน้าพระคันธกุฎีสองกลุ่มพระกับกลุ่มอัมพัทธมานพเป็นพราหมณ์พอพระเจ้าออกมาประทับนั่งหน้าพระคันธกุฎีออกฤทธิ์ทันทีเลยนะอัมพัทธะนะลุกขึ้นยืนปราศัยเลยว่าข้าพเจ้ามานี่ไม่ได้มีศรัทธาหรอกโปคระสาติผู้อาจารย์ส่งมาให้มาสนทนากับท่าน แล้วก็เล่าเรื่องอาจารย์เล่าเรื่องนี้เดินไปเดินมาข้ามหัวพระพุทธเจ้าไปอย่างนั้นข้ามศีรษะนะเดินสูงกว่าพระพุทธเจ้าพระก็นั่งอยู่คนอื่นนั่งอยู่อัมพัทธะฤทธิ์มากจริงๆเดินค้ำพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยถามว่าอัมพัทธะเธอก็เป็นพราหมณ์หนุ่มนะอยากรู้เวลาพราหมณ์เขาคุยกับพราหมณ์เนี่ยเขาเดินพราหมณ์ที่นั่งแล้วไอ้คนอื่นเนี่ยยืนเดินไปเดินมาสนทนากับคนนั่งหรือยังไงมารู้จักมารยาทบ้างหรือเปล่าเนี่ยพระเจ้าเริ่มว่าแล้วนะเดินไปเดินมาไอ้คนหนึ่งนั่งไอ้คนหนึ่งยืนแล้วยังเดินไปเดินมาค้ำหัวนี่ครูบาอาจารย์เขาไม่สั่งสอนเหรอแรงเลยนะพอบอกว่าดีไม่บอกพ่อแม่ไม่สั่งสอนเนี่ยนะบอกครูบาอาจารย์ไม่สั่งสอนลื่นมากระทบไปถึงโปกรสาติเลยอัมพัทธะก็ปากจัดเหมือนกันนะอัมพัทธะบอกว่าสอนคือว่าถ้าพราหมณ์คุยกับพราหมณ์ที่ยืนให้ยืนด้วยถ้าพราหมณ์คุยกับพราหมณ์ที่กำลังนั่งให้นั่งลงแต่นี่เราคุยกับคนวรรณะต่ำกว่าเราเป็นพราหมณ์พราหมณ์เกิดจากพระโอษฐ์ของพระพรหมพวกท่านนี่เกิดจากแขนเกิดจากเท้าของพระพรหมวรรณะต่ำวรรณะกษัตริย์วรรณะแพทย์เนี่ยเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องนั่งเราไม่จำเป็นต้องหยุดยืนกับคนวรรณะต่ำกว่านะมันน่าต่อยกันหลังวัดไหมล่ะเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ใช่ไปเจอนะเจอเนี่ยแล้วมันแรงมาอย่างนี้จะให้พูดกับมันดีๆมันจะรู้เรื่องไหมมันไม่ฟังมันไม่นั่งพระพุทธเจ้าก็ถามว่าเธออยู่ในวรรณะอะไรวรรณะพราหมณ์แล้วทำไมจึงไม่ชอบศากยะคือตระกูลของพระพุทธเจ้าอ่ะกบิลพัสอ่ะศากยวงศ์อ่ะพระพุทธเจ้าอยู่ในพระเจ้าสุโธทนะและเป็นพระเจ้าศากยะทำไมถึงจงเกลียดจงชังศากยะพระเจ้าถามเลยนะมันก็ยืนค้ำหัวอย่างนั้นน่ะตอบบอกว่าก็ครั้งหนึ่งเนี่ยอาจารย์โปกรสาติกับเราเนี่ยไปที่กบิลพัสพวกศากยะเห็นเราก็ไม่ลุกต้อนรับแถมยังมองมาทางเรานินทากันทำยิ้มหัวเราะไอ้พวกนี้ใช้ไม่ได้ไม่รู้จักเคารพที่ต่ำที่สูงเลยเกลียดกันตั้งแต่นั้นมาว่างั้นมันมีความหลังฝังใจศากยะควรที่จะเคารพพราหมณ์ไม่เคารพตัวเองวรรณะต่ำกว่ากษัตริย์เนี่ยแล้วทำไมเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็เลยถามว่าเธอโคตรอะไรนามสกุลอะไรชื่ออัมพัทธะอัมพัทธะนามสกุลหรือโคตรว่ากันหายนะกันหายนะเป็นโคตรพุทธเจ้าก็เลยถามว่ารู้หรือไม่ประวัติศาสตร์เขาเขียนไว้ว่าเล่ากันมาว่าพระเจ้าอุกกากราชซึ่งเป็นต้นตระกูลของศากยะเนี่ยส่งพระโอรสพระธิดาไปอยู่ในป่าแล้วก็สร้างเมืองกบิลพัสขึ้นมามีทาสชื่อกันหะเป็นคนผิวดำแล้วกันหะนี่แหละเป็นทาสของศากยะมีลูกหลานสืบต่อมานามสกุลหรือโคตรว่ากันหายนะใช่หรือไม่โอ้โหกันหายนะซึ่งเป็นนามสกุลของอัมพัทธะอัมพัทธะรังเกียจศากยะว่าตระกูลต่ำแต่พระพุทธเจ้ากลับมาพูดว่าต่อหน้าธารกำนันว่าศากยะนี่สูงส่งขนาดไหนพวกกันหายนะในอดีตเนี่ยคือวรรณะสูตรธาตุรับใช้ดีๆของศากยะนั่นแหละใช่หรือไม่ที่จริงมันใช่พระพุทธเจ้ารู้ประวัตินี้ดีพอๆกันกับอัมพัทธะและอัมพัทธะจะตอบไหมว่าตัวเองเนี่ยมาจากตระกูลทาสของศากยะพึ่งด่าเขาไปยกๆแรงไหมล่ะพุทธเจ้าเล่นแรงไหม ลูกน้องของอัมพัทธะก็บอกว่าพระโคดมอย่าไปลุกลานเขาเลยเล่นแรงเกินไปเพราะอัมพัทธะไม่ยอมตอบนั่งหน้าบอกบุญไม่รับอ่ะหน้าทึ่มอยู่น่ะทำไมไปว่าเขาแรงไม่ต้องให้เขาตอบก็ได้ลูกน้องช่วยมีตัวช่วยพระพุทธเจ้าไม่หยุดอีกนะพระเจ้าก็ถามพวกลูกน้องว่าวันนี้เนี่ยจะให้กันหายนะมาถามปัญหาอาตมาหรือพวกเธอจะมาถามปัญหาอาตมาถ้าพวกเธอถามปัญหาสนทนากับอาตมาพวกเธอตอบเธอมาสนทนาหรือเปล่าพวกนั้นก็กลัวพระพุทธเจ้าบอกไม่เอาด้วยไม่เอาด้วยไม่สนทนาด้วยให้กันให้อัมพัทธะสนทนาพระเจ้าบอกถ้าอย่างนั้นอัมพัทธะต้องตอบว่ากันหายนะคือตระกูลธาตุมาจากธาตุของสากยะใช่หรือไม่ถามเป็นครั้งที่สองก็นิ่งเพราะมันใช่ถ้าตอบว่าใช่ก็เสียชื่อเสียงเสียตระกูลไปหมดที่เป็นพราหมณ์คุยโม้นะแกก็เงียบเป็นครั้งที่สองถ้าเงียบอย่างนี้แล้วมันจะคุยกันไงวงแตกเท่านั้นแหละพุทธเจ้าก็ถามเป็นครั้งที่สามพอถามเป็นครั้งที่สามเนี่ยถ้าเงียบไม่ตอบศีรษะของอัมพัทธะจะแตกเป็นเจ็ดเสียงฐานดื้อดึงหัวแตกเจ็ดเสียงนะทำไมล่ะก็เพราะตอนนั้นร้อนถึงพระอินทร์ที่ทิพอาจเคยอ่อนแต่ก่อนมากระด้างดังศิลาประหลาดใจมันมีเรื่องอะไรเนี่ยในโลกมนุษย์ดูไปโอ้อัมพัทธะดื้อพระอินทร์ก็ลงมาเลยมายืนอยู่ข้างหลังพุทธเจ้าแปลงกายเป็นยักษ์ถือกระบองใหญ่อันเบิ่มเลยนะเรียกว่าวชิราวุธเวลาที่เราตั้งฉายาคนว่าวชิราวุธเนี่ยหมายถึงพระอินทร์แปลว่าผู้มีวัชระเป็นอาวุธพระอินทร์ก็เอาวชิราวุธก็คือกระบองเหล็กลุกโชนเป็นเหมือนสายฟ้าเนี่ยถือยกขึ้นเลยพออัมพัทธะไม่ตอบเป็นครั้งที่สามจะฟาดเปรี้ยงให้หัวแตกเป็นเจ็ดเสียงไม่มีใครเห็นพระอินทร์ซึ่งเป็นยักษ์ชื่อแปลงกายเป็นยักษ์ชื่อวัชระปานิมีแต่อัมพัทธะกับพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่เห็นพอพระพุทธเจ้ายกถามเป็นครั้งที่สามอัมพัทธะเงียบยักษ์ยกกระบองขึ้นจะตีละอัมพัทธารีบกราบพระพุทธเจ้าเลยช่วยด้วยคุณพระช่วยตอบแล้วพระอินทร์ก็เลยยังไม่ตีไงรุนแรงนะนอกจากจะโดนพูดแรงแล้วยังโดนกระบองอีกละของพระอินทร์นะอัมพัทธาก็เลยยอมรับว่าจริงตามที่พระพุทธเจ้าว่ากันหายนะเนี่ยเป็นชื่อตามกันหาต้นตระกูลซึ่งเป็นธาตุของสากยะจริงๆโอ้พอพูดเท่านี้แหละลูกน้องกันหาอัมพัทธะเสียใจกันมากคือหาบอกพระโคดมมาฉีกหน้าอัมพัทธะทำไมในที่หน้าทานและกำนันกันอัมพัทธะหน้าซีดหน้าเสียวหมอบอยู่อย่างนั้นอันนี้รุนแรงนะแล้วพระเจ้าก็ผสมกับนุ่มนวลพอรุนแรงเขาฟังแล้วทีนี้สอนใหม่แหละเขาเรียกผสมผสานก่อนจะนุ่มนวลก็ต้องลงดาบลงแส้ด่ากันหน่อยด่าให้สำนึกพอสำนึกแล้วพระเจ้าก็นุ่มนวลพวกเธอพวกที่ประท้วงเนี่ยพระเจ้าบอกพวกเธอรู้ไม่ตลอดว่าจริงๆกันหายนะที่มีต้นตระกูลเป็นกันหาเนี่ยต่อมามีประวัติอย่างไรถึงได้กลายเป็นวรรณพราหมณ์โอ้พระเจ้าในรู้จริงนะเอาเรื่องดีมาเล่าแล้วตอนแรกเอาเรื่องเราเป็นคนใช้เล่าครึ่งเดียวพอบอกว่านุ่มนวลต่อมาพระเจ้าบอกว่าการที่กันหายนะซึ่งมีกันหะเป็นต้นตระกูลเป็นธาตุเนี่ยแล้วตอนหลังกลายเป็นพราหมณ์ก็เนื่องจากว่ากันหะซึ่งเป็นธาตุไม่พอใจอยู่ในป่าแล้วทำไมต้องมารับใช้นี้เลยไปอยู่ในถ้ำเป็นฤาษีบำเพ็ญตบะมีฤทธิ์เดชมากพอมีฤทธิ์เดชมากแค้นใจไงไม่รู้ว่ากษัตริย์สากยะนี่ดูถูกเราว่าเป็นทาสไม่คบค้าไม่อะไรเราจะ ตีตัวเสมอโดยใช้ฤทธิ์ที่บำเพ็ญมานี่แหละพาตัวเองเข้าไปในวังไปหาพระเจ้าอุกากราชต้นตระกูลของสากยะทูลขอพระราชธิดาอีกนางหนึ่งที่สวยงามมาเป็นภรรยาของกันหะอดีตทาสโอ้โหพระเจ้าอุกากราชโกรธยกธนูขึ้นยิงนะเอาให้ตายเลยแต่ความที่เขามีอำนาจมีฤทธิ์มีเดชสะกดจิตได้พระเจ้าอุกากราชยกธนูค้างยิงก็ไม่ได้ปล่อยก็ไม่ได้จะตายเอานะข้าราชบริพารเสนาก็ต้องก้มกราบฤาษีกันหะโปรดอภัยพระเจ้าอุกากราชให้ท่านวางธนูได้พระเจ้าอุกากราชพอวางธนูได้ยกพระธิดาให้เลยนะเพราะฉะนั้นคนวรรณะต่ำไปแต่งงานกับราชธิดาเนี่ยลูกที่ออกมาเป็นวรรณะต่ำไหมคนฟังบอกไม่ใช่สมัยโน้นนะก็ต้องยกย่องเป็นว่าเป็นคนวรรณะพราหมณ์เพราะพ่อเป็นวรรณะสูงเพราะฉะนั้นก็ต้องยกย่องกันต่อไปในที่สุดต่อมาก็เลยกันหาหรือกันหายนะเนี่ยสืบต่อมาก็เลยอยู่ในวรรณะสูงจนเป็นวรรณะพราหมณ์ไม่พอพูดแค่นี้นะกลายเป็นไม้นวมใช่ไหมเอาน้ำเย็นเข้ารูปอัมพัทธะยิ้มออกนั่งยืดเลยทีนี้ไม่ก้มหมอบหน้าซีดหน้าเซียวแล้วและพระเจ้าก็ตรัสสรุปว่าทันโตเศธโถมนุษย์เสสุทันโตเศธโถมนุษย์เสสุโสเศธโถเทวมานุเสคนที่ฝึกดีแล้วประเสริฐที่สุดในหมู่เทวดาและมนุษย์ตัดเทศนาแล้วทีนี้นี่แหละเป็นที่มาว่าทันโตเศธโถมนุษย์เสสุแหละคนที่ฝึกดีแล้วประเสริฐที่สุดในเทวดาและมนุษย์ขอโทษที่จริงต้องบอกว่าวิชชาจารณสัมปันโนอันนี้ประโยคต่อมาทันโตเศธโถมนุษย์เสสุนี่เป็นประโยคแรกประโยคที่สองวิชชาจารณสัมปันโนโสเศธโถเทวมานุเสผู้ฝึกแล้วเป็นประเสริฐที่สุดในหมู่มนุษย์วิชชาจารณสัมปันโนผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจารณะประเสริฐที่สุดในหมู่เทวดาและมนุษย์ตอนนี้ค่อยมีอารมณ์หน่อยอัมพัทธะก็ถามว่าไอ้วิชชาจารณะสัมปันโนหมายถึงอะไรพระเจ้าก็ตรัสว่าจารณะแปลว่าความประพฤติหมายถึงมีศีลจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลก็สาธยายไปแต่ละข้อวิชชาและวิชชาก็หมายเข้าฌานสมาบัติบรรลุวิปัสสนาได้อาสวัคคยญาณสำเร็จเป็นพระอรหันต์นั่นคือวิชชาอัมพัทธะก็ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปนำเรื่องสนทนานี้ไปเล่าให้โปครสาติฟังโปครสาติก็กลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้าฟังเทศของพระพุทธเจ้าแล้วเปลี่ยนทั้งสำนักทั้งตัวเองโปครสาติอัมพัทธะทั้งหมดมานับถือพระพุทธศาสนาถึงสรณะตลอดชีวิตมาในอัมพัทธสูตรนะสูตรยาวมากในทีฆนิกายเล่าในเวลา10 นาทีนี่แหละเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าพระพุทธเจ้าในอัมพัทธสูตรเนี่ยใช้วิธีผสมผสานทั้งนุ่มนวลทั้งรุนแรงถ้ารุนแรงต้องดุด่าว่ากล่าวก็รุนแรงมีเรื่องรุนแรงอันหนึ่งในนิทานเซนซึ่งเขาบอกมันไม่ใช่เรื่องจริงแต่ว่าเขาแต่งเป็นปริศนาธรรมก็คืออาจารย์เซนญี่ปุ่นชื่อกูเตอิเวลาสอนเนี่ยใครถามเรื่องเซนคืออะไรยกนิ้วอย่างเดียวนิ้วเดียวเท่านั้นแหละหลวงพ่อเทศให้ฟังหน่อยกูเตอิก็ยกนิ้วขึ้น1 นิ้วไม่สอนอะไรเลยโยมถวายอาหารเสร็จก็กลับต่อมามีลูกศิษย์ก้นกุฏิใครมาถามหลวงพ่อกูเตเอไม่อยู่ใช่ไหมไม่อยู่แล้วท่านสอนอะไรลูกศิษย์ก็ยกนิ้วเดียวเหมือนกันเรียนแบบไม่ว่าใครจะถามอะไรแกยกนิ้วหมดไม่พูดไม่จาเขาก็มาฟ้องหลวงพ่อไอ้ลูกศิษย์มันจะดีเกินอาจารย์ยกนิ้วตลอดเวลาแข่งบารมีวัดรอยเท้าวันหนึ่งหลวงพ่อกูเตเอกลับมาก็เลยจับนิ้วไอ้ ไอ้ลูกศิษย์ที่กำลังแอบยกนิ้วคนอื่นท่านย่องมาข้างหลังจับนิ้วนั่นแหละเอามีดตัดฉับขาดเลยนะนิ้วชี้ที่ยกอะนิ้วขาดเลือดสาดไอ้ลูกศิษย์วิ่งหนีร้องจ้าเลยอาจารย์ก็ตะโกนถามจะวิ่งไปไหนล่ะลูกศิษย์หันกลับมามองอาจารย์กูเตอิอาจารย์กูเตอิยกนิ้วให้ในช่วงที่ยกนิ้วให้ลูกศิษย์บรรลุธรรมตรัสรู้เลยซาโตริเขาก็บอกว่านี่มันรุนแรงไปหรือเปล่านิทานเสร็จเรื่องนี้อันนี้เป็นเรื่องจริงสอนกันมาเป็น100 ปีจนเซนรุ่นหลังบอกว่ามันเป็นอุปมาอุปไมยเขาคงไม่รุนแรงกันขนาดนั้นหรอกเขามันเป็นปริศนาธรรมให้คิดอ่ะวันนี้ก็บอกว่าเป็นปริศนาธรรมเอาไปคิดเองแต่ถ้ามันเป็นเรื่องจริงนี้คือรุนแรงแล้วก็ดีเสียด้วยตัดนิ้วและบรรลุเดี๋ยวน่าจะลองบ้างนะแต่ว่ามันเป็นเซนเดี๋ยวนี้เขาไม่ทำกันหรอกเอาเป็นว่าในการสอนทางศาสนาเนี่ย3 วิธีนุ่มนวลอย่างพระราธะพระพุทธเจ้าให้พระสารีบุตรสอนพระราธะรุนแรงอย่างกูเตอิของนิทานเซนผสมผสานอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนอัมพัทธมานพแล้วแต่ว่าใช้กับใครอย่างไรจะได้ผลเพราะฉะนั้นผู้ฝึกเนี่ยสารถีเนี่ยฝึกเทศเนี่ยก็ต้องให้ท่านขึ้นธรรมาสน์เหมือนเราสอนให้เด็กว่ายน้ำเนี่ยจับมันโยนลงน้ำที่มันยังว่ายไม่เป็นดีไม่ดีมันจมน้ำตายนะแต่ถ้ามันจะจมตายเราก็ต้องโดดไปช่วยปล่อยให้มันจมไม่ได้ก็ต้องฝึกมันฝึกเทศก็ต้องขึ้นธรรมาสน์ถ้าไม่รอดก็มรณภาพวันเทศนั่นแหละก็ต้องสู้กันไปเขาเรียกว่ารุนแรงใช่ไหมแต่นุ่มนวลนี่โอ้แนะนำให้กำลังใจอย่างดีสอนอย่างดีแก้ไขให้นุ่มนวลรุนแรงผสมผสานฝึกแล้วดีหรือไม่ดีโอ้ยท่านรู้ไหมเทศ4 ภาคทุนเล่าเรียนหลวงเนี่ยที่ไปเทศแล้วโด่งดังกันชมกันแล้วเอานิมนต์กันไม่หยุดหย่อนเนี่ยกว่าจะได้ขึ้นเทศเนี่ยไอ้ที่เตรียมมาโดนแก้แล้วแก้อีกจากพระพรหมบัณฑิตเนี่ยไปถามเจ้าตัวแต่ละคนหนึ่ง2-3 วันกว่าจะผ่านเอาไปเทศได้รุนแรงแต่พอแต่งได้ดีเราก็ชมว่าผสมผสานพอขึ้นเทศดังระเบิดดีเหลือเกินเห็นไหมกลายเป็นนักเทศระดับประเทศไปก็มีนะบางรูปเทศแล้วก็น่าชื่นชมต่างคนรู้กันใครเป็นใครนะเพราะฉะนั้นตรงนี้การฝึกเทศก็เหมือนกับนักเรียนคนไหนควรจะให้ช่วยตัวเองทำการบ้านเองคนไหนครัวจะช่วยอันไหนต้องดุด่าว่ากล่าวบ้างและกระชมบ้างให้รางวัลบ้างก็จะเป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนก็คือสารถีผู้ฝึกนักเรียนฝึกคน active learning ปุริสธรรมสารถิเป็นสารถีผู้ฝึกคนด้วย3 วิธี 1. สรรหวิธีนุ่มนวล 2. พรุสวิธีรุนแรง 3. สรรหพรุสวิธีผสมผสานคือทั้งนุ่มนวลและรุนแรงดังพรรณนามาพอสมควรแก่เวลาเทศนาประโยสาเนในวสารเป็นที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้รัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตชะสาด้วยเดชะบารมีแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ทุกท่านทุกคนได้บำเพ็ญให้เป็นไปจงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยอำนวยอวยพรให้ทุกท่านเจริญยิ่งโดยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธรรมสารสมบัติธนสารสมบัติปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบได้ทำก็ขอให้พลันสำเร็จสมโนรสมุ่งมาตรปรารถนาทุกประการรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาพอสมควรแก่เวลาขอสมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้